ทุกคนครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ encoder decoder model มาแล้วซึ่งเป็นเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับก็คือใช้เออเป็นการใช้ neural network เนี่ยมาส่วนมาเป็นมาเป็นส่วนประกอบหลักนะครับในการแปลประโยคต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือ encoder เนี่ยมันยังทำหน้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราเลยจะเพิ่มส่วนประกอบขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือ attention นั่นเองนะครับเราจะ ทำไปทไมนะครับ motivation ของเราคืออะไรทําไมต้องทําเขาพบว่าประโยคนะครับถ้าเกิดลองลองดูจากจากในแผนภาพนีดูจากในกราฟนี้นะครับก็จะเห็นว่าทางทางฝั่งซ้ายนะครับก็คือเป็น blue score คือเป็น metric ว่าคําแปลของเรามันดีขนาดไหนนะครับแล้วดูตรงตรงแกน x นะครับก็คือ sentence length ก็คือความยาวของประโยคนะครับก็คืออันนี้ก็จะทําให้เห็นว่าประโยคที่ ที่ยาวเนี่ยมันแย่นะครับถ้าเกิดเราใช้เอ,อ่อถ้าเกิดเราไม่ใช้ attention ที่กลังจะพูดถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าพอประโยคมันยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณภาพมันแย่ลงหวบเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เออโมเดลอื่นๆลองดูสีฟ้าๆอ่อนๆนเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ตกอะไรขนาดนั้นนะครับทำให้เราเห็นละว่าถ้าลองเปรียบเทียบเส้นสีแดงนะครับกับเส้นสีฟ้าอ่อนอันนี้จะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยหคือมันแย่กว่ามันแย่กว่าโมเดลอีกอันนึงนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดๆก็คือประโยคยาวเนี่ยมันแปลได้แย่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการช่วยกันตรงนี้ละซึ่งสาเหตุของมันสาเหตุของมันมันไม่ได้ ไม่น่าแปลกใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเวลาถ้าเราใช้ BiLSTM นี้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดประโยคที่มันยาวเนี่ย mm hmm. I have a dream that my four l o w t l e children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character นะครับแล้วเวลาเราต้องการจะแปลเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วถ้า word ordering มันคล้ายๆกันเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ย mm hmm. word ordering word ordering มันคล้ายๆก็คือ subject verb object นะครับก็ เวลาจะแปลส่วนที่เป็น subject เนี่ยมันต้องอะไรมัน,ม,นมันถูกไอคอนเท็กซ์ของประโยคต้นเนี่ยมันถูกขยุ่มเหลือแค่ embedding อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้น embedding อันหนึ่งเนี่ยมันก็มีความจุจำกัดเหมือนกันว่ามันจะ encode ความหมายเก็บเข้าไปได้สักแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองนึกดูว่าถ้าเกิดประโยคมันแค่ 5คำนี้เราก็จุกเข้าไปใน embedding ที่มันขนาดเท่ากันกับตอนที่เราต้องการ encode ประโยคที่ประโยคประโยคที่มีคำร้อยคำนี้มันก็แน่นมันก็ล้นใช่ไหมครับมันก็ล้นมันก็จะความหมายมันก็จะเก็บมาได้ไม่ดีพอนะครับอันนี้คือไอเดียนะครับว่าโมเดลของเราเนี่ยเออมันไม่ได้เหมาะกับประโยคที่มันยาวๆนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะทอําังไงดีนะครับเขาเลยให้ไอเดียของของ attention ขึ้นมานะครับ ก็คือบอกว่าอันนี้มันเหมาะกับการแปลมากๆเลยแหละใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราแปลเนี่ยเราไม่ได้ดูคอนเท็กซ์ทั้งหมดเสมอไปนะครับบางทีการแปลเนี่ยเราดูแค่คําต่อคําก็มีนะครับเช่นถ้าเกิดเราจะแปลประโยคแปลประโยคแบบนี้นะครับก็คือสมมติข้าพประเจ้าอย่างเงี้ยมันก็ควรจะให้ค,คาให้ความสําคัญกับคํานี้นะครับนี่คือไอเดียของ attention นะครับก็คือเราควรจะแบ่งความสนใจ ไปให้คําที่มีความหมายความสําคัญในการแปลในจุดนั้นนะครับเช่น <_ d ose> ถ้าเกิดเราจะแปลคําแรกเนี่ยแล้วมันก็ควรจะ attend ควรจะให้ความสําคัญกับคําแรกของประโยคตน้นเช่นกันใช่ไหมไม่เสมอไปถูกไหมเพราะว่าบางทีเราก็แปลแบบสลับที่บ้างอันนี้ก็เป็นก็เป็นไอเอดียด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยเราควรจะมี mechanism นะครับควรจะมีกลไกลอะไรสักอย่างที่ทําให้โมเดลเนี่ยมันเลือกได้ด้วยว่าควรจะดึงคําไหนมาเป็นคอนเท็กต์ในการแปลนะจุดๆนั้นนะครับเช่นไปเช่นถ้าเราจะแปลออกมาเป็นคำแรกเนี่ยมันก็ควรจะ a อ t เทนคำนี้นะครับแม้ว่ามันจะอยู่ไกลก็ตามนะครับมันควรมันมันควรจะ a อ t เทนได้โอเคนี่คือไอเดียนะครับนี่คือไอเดีย โอเคคราวนี้เราเอาใหม่เราไม่ Encode ตั้งแต่แรกแล้วแต่ก่อนเรา Encode ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็ใช้สำหรับทุกสำหรับทุก time step นะครับในการแปลคราวนี้เราไม่เอาละเราจะคำนวณ embedding สดๆในแต่ละในแต่ละตำแหน่งนะครับเช่นสมมุติเราอยากได้ฟีเจอร์ที่มาแปลนในประโยคในในส่วนของคำแรกเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า attention network นะครับ attention network เนี่ย Attention Network เนี่ยมันก็ค,ควรจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เราบอกว่าเรามันเป็นคำแรกควรจะเป็น context ตรงนี้นะครับแล้วก็มี Attention Network เนี่ยที่คอยควบคุมว่าเออถ้าเกิดเรามี embedding context ของสิ่งที่เราแปลมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราควรจะ a t ten กับคำไหนมากที่สุดในตำแหน่งไหนมากที่สุดนะครับอันนี้คือไอเดียของ Attention Network นะครับ พอ attention network เนี่ยสิ่งที่มันได้ให้ควรจะให้กับเรามามควรจะให้คะแนน attention สำหรับแต่ละคำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราคิดว่าอันนี้คือโมเดลที่เป็น attention network นะครับโอเคได้โมเดลเป็น attention network ที่สามารถคำนวณได้ว่า i กับถ้าเกิดเราต้องการแปลที่มันเป็น ใน,ในการ generate คำแปลที่เป็นคำแรกออกมาเนี่ยมันควรจะ a t t e n d กับคำว่าอะไรมากที่สุดนะครับถ้าเกิดอ,อันนี้ให้ตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิด attention เนี่ยมันคำนวณด้วยแค่2อ,อย่างก็คือคำที่อยู่ใน source นะครับกับคำล่าสุดที่เราเคยเท,ที่เราแปลออกไปแล้วนะครับ attention network เนี่ยมันก็จะคำนวณออกมาว่าอ๋อมันควรจะได้คะแนนเยอะๆนะครับ ซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่ง่ายสุดนะครับในการในการทำ attention ในการทำ attention ในจ,จริงเนี่ยมันควรจะมีแฟกเตอร์มากกว่านั้นใช่ไหมเช่นม,มันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ใช่ไหมมันมีผลอยู่แล้วว่าตอนนี้เราแปลไปแล้วกี่คำแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันออมันมีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็คำไหนอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างมันมีหลายแฟกเตอร์มากเลยในการคำนวณ attention นะครับแต่อันนี้ให้อ,อ ให้ดูโมเดลที่ง่ายที่สุดนะครับให้นึกถึงว่ามันเป็น Neural Network อะไรสักอย่างเนี่ยที่เออมันจะคำนวณเอา Embedding ที่มันดีๆออกมาที่มัน Context Sensitive มากๆโดยที่ดูด้วยว่าเราคำว่าเราแปลอะไรออกไปบ้างแล้วนะครับอา้าวคราวนี้เห็นไหมเราก็จะคำนวณ attention ของทุกคำที่อยู่ในฝั่งของ source นะครับออตอนประโยคต้นทางนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไร เราก็จะได้ embedding ที่มันดีๆถูกไหมครับ embedding ที่มัน sensitive ต่อตำแหน่งที่เราต้องการแปลอยู่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น dense layer ใช่ไหมครับในการแปลโดยที่ dense layer เนี่ยมันจะ predict ด้วยอะไร predict ด้วยอันนี้ก็คือ context ที่เราได้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็สีเหลืองตรงนี้คือ context ที่ได้มาจากประโยค source นะครับ2ออย่างมารวมกันนะครับ จริงๆแล้วมันก็จะมีลักษณะอื่มได้อีกด้วยนะครับแต่นี่คือวิธีการเอาคอนเท็กซ์ของสิ่งที่เราแปลไปแล้วนะครับก็คือ Language Model แล้วก็คอนเท็กซ์ของออประโยคต้นเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะได้คำนวณคำนวณ p r o b a b i l i t y ของคำถัดไปได้ดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่า attention score นะครับก็คือคะแนนน่ย มันคือคะแนนว่าฉันจะแอ t e n d อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคคราวนี้นะครับอ่าคราวนี้เราลองมาดูสเต็ปถัดไปเนี่ยสมมุติเราแปลออกไปแล้วนะครับสมมุติเราแปลไปแล้วเป็นคําว่าค่าประเจ้าอย่างเงี้ยพอแปลเป็นคําว่าค่าประเจ้าปุ๊บอ่อาคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับค่าพเจ้าปุ๊บเราคําถัดไปที่มันควรจะแปลก็คือมาจากคําว่า have กับ maybe dream เนาะทั้งส,สองอันนี้นะครับแต่ว่า เราไม่ต้องทําอะไรเราอยากให้โมเดลเนี่ยมันไปคํานวณมาว่าฉันควรจะ add t h n อะไรดีนะครับเช่นมันอาจจะคำ add โมเดลมันดีจริงมันอาจจะคํานวณว่าอ๋อต้องต้องแปลคําว่า h a v e กับต้องแปลคําว่า dream นะครับเพราะว่า h a v e มันแปลมันแปลได้หลายอย่างมาก่มัย h a v e แปลว่ากินก็ได้แปลว่ามีก็ได้แปลว่าสนุกก็ได้มันแปลได้มันแปลได้เยอะมากนะครับคราวนี้มันก็อาจจะเอา context สองอันเนี่ยมารวมกันคําว่า A อาจจะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับเพราะ A มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมาย คราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ attention network เนี่ยในการคำนวณ attention score ของแต่ละคำนะครับพอเราได้ attention score มาปุ๊บเราก็จะเอาแต่ละ embedding นะครับเนี่ยเอามามาเฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยกันแบบดีๆโดยที่เฉลี่ยโดยถ่วงน้ำหนักด้วย attention นะครับเพราะนั้น attention คือการถ่วงน้ำหนักของ embedding ต่างๆนะครับเพื่อที่จะบีบเอามารวมกัน โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เออเราก็จะได้อะไรเอาอันนี้เนี่ยมาคูณกับ0.1นะครับ,บ 8, อันนี้คูณกับ1.8อันนี้คูณกับ0.2อันนี้คูณกับ0.8นะครับแต่ว่าโดยโดยความเป็นจริงนะครับจริงๆเราจะไม่ใช้ตัวเลขเหล่านี้นะเราจะใช้ค่าที่มัน n o r m a l i z e มาแล้วให้มันเป็นค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับเพราะฉะนั้นก็0.1คูณกับอันนี้0.8 1.8คูณกับอันนี้0.2คูณกับอันนี้0.8คูณกับอันนี้แล้วก็เอามาบวกรวมกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเาเราคำนวณให้มันเป็นให้มัน o r m a l ลายเซลนะครับเราเราจะเรียกว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า weighted average ก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเช่นมีความอะไรเงี้ยเออก็แต่ละสเตปเนี่ยเราก็ฟีดเข้าเข้าไปใน attention network ให้มันไปนคำนวณมาว่าควรจะให้ความสำคัญกับตัวไหนนะครับในการนำมาทำเป็น s e n t e n c e m b e d เป็นฟีเจอร์นะครับในการพิจิกว่าคำตอบคำตอไปควรจะเป็นคำว่าอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็คุ้นๆน,นะครับจริงๆมันไอเดียของ attention เนี่ยสำหรับ machine translation นะครับไอเดียมันมาจากการทำ word alignment นะครับซึ่งเราพูดกันไปเมื่อวิปที่แล้วเนะเพราะว่าเราควรเราก็พอจะรู้ไอเดียของการแปลนะที่จริงแปลเราแปลเป็นส่วนๆเราไม่ได้แปลทั้งประโยชน์รวดเดียวใช่ไหมครับเราแปลจากคํานั้นเราแปลจาก กลุ่มคำนั้นพร้อมกันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราก็ควรจะรู้ว่ามันจะ a อทเทนกับอะไรใช่ไหมครับตอนที่เราตอนที่เราทำส s ิติข้อม c ลไมชินทราน a t ชันเนี่ยเราก็เน้นไปว่าอ๋อมันมันต้องรู้เลยแหละว่าอ๋อเราจะแปลคำนั้นก่อนเราจะแปลคำนี้ก่อนนะครับเราจะแปลว่าอะไรนี่ก็มาดูคะแนนอีกทีหนึ่งคำถามถัดไปก็คือถ้าเกิดเรามี Attention Network อะ,อะไรประมาณนี้ attention ที่ได้มันก็ควรจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะคล้ายๆกับอะไรครับควรจะคล้ายๆกับ word alignment ใช่ไหมหรือ phrase alignment ก็ได้อันนี้ถ้าสีอ่อนๆเนี่ยมันคือให้ attention สูงนะครับตอนที่แปลถ้าสีดำๆคือให้ attention น้อยสิ่งที่เขาพบมาเนี่ยก็จะเห็นอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คืออะไร zone economic european นะครับซึ่งก็คงเดาได้ว่าแปลว่า european economic area ถึงแม้ว่าลำดับคำเนี่ยมันจะต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ยังแปลถูกเหมือนกันใช่ไหมตอนที่มันแปลคําว่ายุโรเปียนเนี่ยมันให้คําให้ attention กับคําว่ายูโรเปียนในภาษาเออฝรั่งเศสเยอะนะครับ economic เอ,อ่อ economic เนี่ยมันก็ a t t e แปลคำว่า economic นะครับในภาษาฝรั่งเศสเช่นกันหรือ w h a วอสไซอย่างเงี้ยเห็นไหม,มเราก็จะได้ phrase อะไรประมาณนี้ออกมานะครับก็คือ what side เนี่ยมันก็จะไปตรงกับอาร์เอเตซีเน่นะครับในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งสวยงามน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับอันนี้เขาหยิบขึ้นมาในประโยคที่โมเดลมันทําได้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้ก็จะเห็นว่า attention เนี่ยมันเหมือนเอามาแทน word alignment ที่เราเคยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลของเรานะครับขอสรุปนะครับ attention model นะครับ attention model นะครับก็คือตอนแรก เราจะเราต้องการจะให้ context factor ที่มาจากภาษาต้นทางนี้มันเป็น weighted average ของ hidden activation นะครับคือเราต้องการหาค่าน้ำหนักใช้โมเดลอีกตัวหนึ่ง attention network นะครับในการหาค่าน้ำหนักว่าควรจะให้น้ำหนักกับคำไหนใน source language มากที่สุดนะครับแล้วก็เวลาเราได้ attention ออกมาเนี่ยเออเขาก็พบว่ามันคล้ายๆกับไอเดียของ word alignment นะครับแล้วก็ attention model เนี่ย มีส่วนช่วยมากๆเลยที่ทำให้ความแม่นยำของ MT เนี่ยสูงขึ้นเยอะนะครับทุกคนครับเราเรายังไม่ได้พูดถึงว่าเออเวลาคำนวณ attention เนี่ยเราจะคำนวณยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่เเขาพยายามคิดโมเดลขึ้นมาทำยังไงก็ได้ให้มันคำนวณ attention ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้อออาจจะเป็นกลไกลใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคลิปต่อไปครับทุกคนเราก็จะมาดูมาจะพูดถึง attention network นะว่ามัน คำนวณได้ยังไงเนี่ยว่ามันควรจะ a d ท ten มาก a t ten น้อยขนาดไหนในแต่ละส่วนของประโยคนะครับติดตามชมคลิปถัดไปครับทุกคน